สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าใครเป็นคอการ์ตูนนะคะในระยะนี้ค่ะต้องบอกว่ามีข่าวที่น่าใจหายนะคะเพราะว่านิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์หลายเล่มค่ะที่อยู่คู่กับนักอ่านมานานนับ10ปีทยอยปิดตัวกันไปทีละฉบับนะคะก็เป็นคำถามแหละค่ะว่าตอนนี้หนังสือการ์ตูนไทยนั้นกำลังจะตายไปแล้วจริงหรือไม่นะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนนั้นจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อความอยู่รอดไปติดตามจากรายงานค่ะตอนนี้เหลือแค่3จาก9ฉบับแต่มีแนวโน้มจะปิดตัวการ์ตูนรายสัปดาห์ทั้งหมดส่วนรวมเล่มจะหยุดตีพิมพ์หลายเรื่องแล้วหันไปทำการ์ตูนอีบุ๊กแทนนี่คือสิ่งที่สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจเปิดใจถึงสถานการณ์หนังสือการ์ตูนภายในบริษัทหลังจากตกอยู่ในปัญหาฉบับสแกนผิดลิขสิทธิ์ออกไล่หลังญี่ปุ่นวันต่อวันทั้งยังหาอ่านได้ทั่วไปง่ายแค่ปลายนิ้วเช่นเดียวกับ Creation ที่เลิกพิมพ์นิตยสารบูมแม้อยู่คู่นักอ่านมา20ปีเมื่อความเร็วคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนหันไปอ่านออนไลน์ด้านนิตยสารซีคิดจากเครือสยามอินเตอร์คอมิกส์จึงแก้เกมด้วยซีคิดเอ็กซ์เพรสขอตกลงกับสำนักพิมพ์ชูเอชะของญี่ปุ่นปล่อยฉบับภาษาไทยวันเดียวกับต้นฉบับฉีกผู้อ่านชาวไทยกลับมาด้วยรูปเล่มแบบภาพคมชัดและคุณภาพการแปลซึ่งต้องแลกมาด้วยการทุ่มทำงานภายใต้เส้นตายที่กดดันทุกสัปดาห์ในขณะที่ต้องทำใจว่าการ์ตูนรายสัปดาห์จะไม่สร้างกำไรเทียบเท่าสมัยสิ่งพิมพ์อีกต่อไปแล้วคือการตั้งราคาเนี่ยมันเป็นมันมีเพดานของมันอยู่แล้วในการตั้งราคาหนังสือเนี่ยซึ่งเราจะบอกว่านิตยสารต้องแพงเท่านี้เท่านี้ไม่ได้เพราะมีเพดานของมันอยู่แล้วในการบีบนิตยสารให้อยู่ในราคานี้ก็กำไรในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มากมายหรอกครับเพียงแต่ว่าเรามองเห็นว่าธุรกิจต่อไปที่เราจะทำมากกว่านายจะยังซื้อหนังสือการ์ตูนต่อไปใช่ไหมโพสต์ไวรัลที่กระจายไปในหมู่ผู้ใช้ Facebook กว่า 1.2 ล้านรายยอดแบ่งปันเกือบ 8,000 ครั้งพร้อมถ้อยคำให้กำลังใจมากมายสะท้อนว่าคำตอบอาจไม่ใช่การเลิกผลิตหนังสือการ์ตูนแต่ต้องปรับตัวให้ทันพฤติกรรมผู้เสพตลาดที่เริ่มมีบทบาทคืออีบุ๊กและหนังสือเล่มใหญ่คุณภาพดีสำหรับสะสมแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความอยู่รอดด้านธุรกิจในวันที่ผู้อ่านมีหลายตัวเลือกช่องทางสื่อที่เนื้อหาสามารถข้ามกันไปมาทำให้ปัจจุบันการ์ตูนต้นฉบับกลายเป็นการลงทุนก้าวแรกเพื่อจะต่อยอดไปสู่การขายสินค้าอื่นๆในการสร้างกำไรเช่นเครือบริษัทบันไดของญี่ปุ่นที่ปล่อยการ์ตูนบางเรื่องเช่นโคนันและกันดั้มให้ดูได้ฟรีแต่อาศัยการขายสินค้าของสะสมตลอดจนบัตรเข้าชมงานอีเวนต์ต่างๆการรับชมต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การรับชมเพื่อการขายเพื่อรับชมอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการเพื่อรับชมเพื่อเป็นการโปรโมทมากกว่าซึ่งมันจะเป็นของที่ไม่สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นของที่ทำให้พวกนี้เขาตามไปซื้อกันได้แต่ว่าเรื่องของเนื้อหาการ์ตูนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการโปรโมทเท่านั้นมากกว่าครับมันอยู่ในว่าความคุ้มค่าในการที่จะปล่อยสินค้าใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้นเช่นของแถมอะไรพวกนี้ยังอยู่ในระดับที่มองแล้วยังไม่สมควรที่จะปล่อยขึ้นมามากซึ่งจุดนี้ทำให้ยังไม่มีการสนับสนุนมากเกินพอแต่ว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่ว่าญี่ปุ่นเองก็จะมาร่วมตีตลาดมากยิ่งขึ้นครับอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ในโลกยุคอนาล็อกส่งผลให้พฤติกรรมการอ่านและรับชมตลอดจนใช้จ่ายไปกับการ์ตูนที่ชื่นชอบแตกออกเป็นหลายรูปแบบมีตลาดที่หลากหลายมากที่สุดตั้งแต่กำเนิดสื่อการ์ตูนมาและถ้าหากบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่ในสื่อเดิมปรับตัวตามวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ไม่ทันก็มีแนวโน้มที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะมีตัวแทนหน้าใหม่ที่พร้อมเข้ามาเติมช่องว่างในตลาดตลอดเวลาทว่าความนิยมในกลุ่มประชากรรุ่นที่เติบโตมากับการ์ตูนซึ่งมีแต่จะเพิ่มขึ้นทำให้ยังเชื่อได้ว่ากลุ่มผู้เสพที่พร้อมจะทุ่มเทเงินในกระเป๋าให้กับการ์ตูนที่รักไม่ได้มีน้อยลงอย่างแน่นอนวรมนศิรินทร์ภกุลไทย PBS รายงาน